สวัสดีครับผมจินจากช่อง DHR นะครับและก็หนึ่งในคำถามที่ทุกคนถามผมเข้ามากันบ่อยมากเลยนะครับก็คือพี่จินครับทาสีห้องเบอร์อะไรครับครับขอต้อนรับสู่ YouTube ช่องจิน DHR นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็กด Sub ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับผม Subscribe อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผมใช้สีเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยติดโพยให้ที่ท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าผมใช้สีเบอร์อะไรเนี่ยทำไมผมต้องทาสีกำแพงครับรู้ไหมว่าการทาสีกำแพงนี้สามารถสร้างคาแรคเตอร์และก็ทำให้ธีมของ YouTube เราเนี่ยชัดเจนขึ้นด้วยนะครับยังไงอ่ะที่จริงแบ็กกราวน์เนี่ยครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะครับสำคัญมากนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าแบ็กกราวน์เนี่ยสำคัญมากๆครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับผมคุณก็สามารถทาสีเหลืองทาสีชมพูทาสีขาวไข่มุกทาสีเปลือกไข่ได้นะครับผมก็จะทำให้ YouTube ของคุณนะครับดูมีธีมที่น่ารักแล้วก็สดใสขึ้นครับส่วนถ้าใครมาเป็นสายดาร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวเทครีวิวกล้องหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยครับก็สามารถทาสีเข้มๆได้ครับเพื่อให้ดูจริงจังขึ้นหรือถ้าใครสายเกมนะครับก็สี RGBโลดเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันสามารถเพิ่มเตรียมแล้วก็เพิ่มความรู้สึกของคนที่มาดู YouTube หรือว่าวิดีโอของคุณได้เลยนะครับผมอย่างผมเมื่อก่อนผมก็ทาสีขาวครับนี่ดูไม่ได้เลยใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นพอผมรู้ว่าผมจะทำ YouTube จริงจังแล้วนะครับผมก็เลยทาสีห้องครับซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นอย่างนี้ครับเท่ไหมล่ะบอกแล้วว่ามันมีผลจริงๆนะครับผมทีนี้ก็มีคนถามเข้ามาว่าอ้าวแล้วไม่ใช้ฉากล่ะใช้ฉากก็ได้ไม่ใช่หรอซื้อฉากมาไว้ข้างหลังก็ได้ที่จริงมันใช้ได้ครับแต่เหตุผลที่ผมไม่ใช้ก็คือก็กูขี้เกียจอ่ะจบปะ ผมล้อเล่นนะแต่ก็คือพูดจริงด้วยจริงผมขี้เกียจครับผมจะทาห้องไปเลยเพราะว่าเวลาที่ผมจะดูหนังนั่งอ่านหนังสือหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยครับปาร์ตี้ก็ได้สีงี้ไปเลยมันก็สวยดีนะครับน่ะเหตุผลและอีกความลับหนึ่งที่ DHR จะมาบอกวันนี้นะครับก็คือมันช่วยดึงความสนใจให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยครับผมขอยกตัวอย่างคลิปล่าสุดที่ผมทาเป็นพอดแคสต์กับเพื่อนผมพี่ต้องนะครับผมลองดูนี่สิครับถ้าผมทากำแพงและใส่เสื้อที่โทนมืดกว่าผิวของผมเห็นไหมว่าเราจะโฟกัสที่หน้าพี่ต้องกับหน้าผมก่อนเลยครับนั่นแหละครับคือเทคนิคครับเมื่อผมทำให้หน้าผมสว่างกว่าแบ็กกราวด์ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้จุดโฟกัสมาอยู่ที่หน้าผมหรือตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็ทำได้ครับไม่ว่าจะใช้ฉากหรือว่าจะทาสีห้องก็ตามแต่นะครับผมนั่นคือเทคนิคของ DHR นั่นเองนะครับและทีนี้สิ่งสุดท้ายอะไรที่สัญญาทุกคนไว้ก็คือสีครับสีนัมเบอร์ที่ผมใช้นะครับคือสี TOA Loft เบอร์3นะครับแต่ผมทา2ทบนะผมทา2รอบเพราะผมทารอบแรกแล้วเนี่ยมันยังมืดไม่พอครับผมก็เลยซื้ออีกกระป๋องแล้วก็ทามันทับอีกรอบซึ่งก็ได้สีอย่างนี้เหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับนั่นก็คือเทคนิคของผมนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าเทปนี้ก็จะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปหรือถามผมที่เพจ Gym DHR ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วและใดๆก็คือกดซับให้ผมด้วยนะครับทุกครั้งที่ยอดซับขึ้นเนี่ยใจผมนี่โอ้มีความสุขมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ